Apple ได้ปล่อย iOS 14.3 และ watchOS 7.2 ในวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะและอีกหนึ่งฟีเจอร์ด้านสุขภาพที่น่าสนใจก็คือการวัดและการแจ้งเตือนระดับคาร์ดิโอฟิตเนสค่ะเรามาชมกันว่าฟีเจอร์นี้มีความสำคัญกับสุขภาพอย่างไรทำงานอย่างไรบ้างแล้วก็เปิดการตั้งค่ายังไงมาชมกันเลยค่ะใน iOS 14.3 และ watchOS 7.2 ได้เพิ่มการวัดใหม่เข้ามาค่ะชื่อว่าการวัดระดับคาร์ดิโอฟิตเนสของร่างกายค่ะซึ่งค่านี้จะบอกความฟิตของร่างกายของเราค่ะการวัดนี้จะใช้เซ็นเซอร์หลายตัวบน Apple Watch ประเมินระดับคาร์ดิโอฟิตเนสหลากหลายแบบค่ะซึ่งจะวัดค่า VO2 Max ที่เป็นค่าปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายสามารถใช้ได้ในระหว่างที่ออกกำลังกายหรือเป็นค่าความฟิตของปอดและหัวใจนั่นเองค่ะปกติแล้วการวัดค่า VO2 Max จะต้องใช้การทดสอบทางคลินิกด้วยอุปกรณ์พิเศษและนักกีฬาก็มักจะวัดค่านี้เพื่อเช็คสมรรถภาพของร่างกายแต่ใน WatchOS 7สามารถวัดค่า VO2 Max ขณะที่ผู้ใช้ออกกำลังกายไม่ว่าจะเดินวิ่งปีนเขาหรือเดินไปมาระหว่างวัน Apple Watch ก็สามารถวัดค่า VO2 Max ได้เช่นกันค่ะช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬาทราบข้อมูลความฟิตของตัวเองด้วยค่ะถ้าค่า VO2 Max ยิ่งสูงก็จะแสดงถึงค่าระดับคาร์ดิโอฟิตเนสสูงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะซึ่งบอกได้ว่าร่างกายของเราฟิตนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะใน WatchOS 7.2 ยังได้เพิ่มการตั้งค่ารับการแจ้งเตือนคาร์ดิโอฟิตเนสด้วยค่ะซึ่งการตั้งค่าก็ทำได้ง่ายๆดังนี้เลยค่ะสำหรับการเปิดใช้งานครั้งแรกนะคะให้เราเข้าไปที่แอป Watch บน iPhone ค่ะจากนั้นให้แตะหัวใจค่ะแล้วก็เลือกตั้งค่าระดับคาร์ดิโอฟิตเนสในแอปสุขภาพค่ะตั้งค่าจนเสร็จเลยนะคะแตะถัดไปค่ะแล้วก็เลือกการแจ้งเตือนระดับคาร์ดิโอฟิตเนสระดับต่ำค่ะถ้าเคยเปิดใช้งานแล้วก็สามารถเข้ามาเปิดปิดการแจ้งเตือนได้ที่ส่วนของการตั้งค่าค่ะแล้วก็เลือกหัวใจจากนั้นก็เปิดปิดการแจ้งเตือนคาร์ดิโอฟิตเนสได้เลยค่ะหลังจากที่เราเปิดการแจ้งเตือนแล้วและ Apple Watch พบว่าระดับคาร์ดิโอฟิตเนสของเราอยู่ในระดับต่ำ Apple Watch ก็จะแจ้งเตือนให้เราทราบค่ะเพื่อให้เราออกกำลังกายมากขึ้นหรืออาจจะไปพบแพทย์หากเรามีโรคประจำตัวค่ะเนื่องจากระดับคาร์ดิโอฟิตเนสนะคะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของสุขภาพโดยรวมถ้าพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพหลายอย่างค่ะเช่นความเสี่ยงของโรคหัวใจความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตแล้วก็โรคอ้วนค่ะถ้าหากเราทราบข้อมูลนี้แล้วก็จะช่วยให้เราหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นและคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับคาร์ดิโอฟิตเนสอยู่เสมอค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะฟีเจอร์นี้รองรับตั้งแต่ Apple Watch Series 3หรือใหม่กว่าและ Apple Watch SE นะคะนอกจากนี้สิ่งใหม่ที่มาพร้อมกับ WatchOS 7.2 ยังมีอีกมากมายเลยนะคะได้แก่การเปิดบริการ Apple Fitness Plus ที่ให้บริการวิดีโอการออกกำลังกายทำงานร่วมกับ Apple Watch iPhone iPad และ Apple TV รองรับในต่างประเทศและยังไม่เปิดใช้ในประเทศไทยตอนนี้ค่ะแล้วก็มีการจัดประเภทภาวะหัวใจห้องบนสันผิวสำหรับอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่า100 BPM ในแอป ECG ในประเทศที่รองรับค่ะมีการเปิดใช้แอป ECG บน Apple Watch Series 4หรือใหม่กว่าในประเทศไต้หวันรองรับการแสดงอักษรเบลด้วย Voice Over แล้วก็รองรับการตั้งค่าครอบครัวในประเทศบาเรนแคนาดานอร์เวย์และสเปนค่ะทราบแบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปเปิดใช้งานรับการแจ้งเตือนระดับคาร์ดิโอฟิตเนสกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official เพื่อรับชมอัปเดตข่าวสารดีๆได้อีกสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ